ชื่อเป็นเทวดาแต่ลีลาเขาราวกับปีศาจความรวดเร็วความผิวไหวที่หาตัวจับไม่ได้จะใส่เองหรือเปิดป้อนก็ทำได้หมดอังเคลดิมาเรียใช้เท้าซ้ายสร้างเส้นทางฟุตบอลของตัวเองขึ้นมาตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจากค่าตัวเป็นแค่บอล35ลูกสู่ระดับเบิร์ดคาร์ดอังเคลดิมาเรียนาทีนี้ใกล้ถึงจุดที่ชื่อของเขาจะกลายเป็นอดีตในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพแล้วครับตอนนี้เขากลับไปเล่นให้กับสโมสรเก่าที่เป็นทีมแรกของเขาในยุโรปนั่นก็คือเบนฟิก้าเป็นการเซ็นสัญญากัน1ปีที่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเมื่อหมดแล้วเนี่ยเขาจะยังไปต่อหรือกลับไปบ้านเกิดที่อาร์เจนตินาหรือจะเลิกไปเลยเรื่องนี้มีแต่ตัวเขาเท่านั้นที่รู้ครับเพียงแต่ด้วยอายุ35ย่าง36แล้วก็คงเหลือเวลาบนเส้นทางนี้อีกไม่มากแต่ถ้าย้อนกลับไปในวันที่เขาเกิดพ่อแม่ตั้งชื่อให้เขาว่าอังเคลหรือถ้าจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษมันก็คือ Angel ที่แปลว่าเทวดาเขาเหมือนเป็นเทวดาตัวน้อยของพ่อและแม่พอเกิดมาในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ดิมาเรียมีพี่น้อง2คนอาศัยร่วมกันที่โรซาริโอซานตาเฟในอาร์เจนตินาครับดิมาเรียเคยเล่าว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นเด็กไฮเปอร์พลังงานลดเหลืออยู่นิ่งไม่ค่อยได้หมอจึงแนะนำครอบครัวว่าให้เขาเนี่ยเล่นกีฬาอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการปลดปล่อยพลังงานนั่นเป็นที่มาที่เขาเข้าหาสิ่งมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าฟุตบอลตั้งแต่3ขวบแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่พอเขายังพลังงานเหลือไปช่วยงานพ่อกับแม่ได้อีกฐานะที่บ้านของดิมาเรียเนี่ยก็ไม่ต่างจากบรรดานักเตะระดับโลกที่เราเคยฟังประวัติครับเขายากจนพ่อกับแม่อาบเหงื่อต่างน้ำทำงานที่ลานถ่านหินพี่สาว2คนก็ต้องช่วยงานที่บ้านเขาเล่าว่าลำพังแค่รองเท้าสตั๊ดสำหรับเล่นฟุตบอลก็เป็นเรื่องยากแล้วถ้าเขาได้รองเท้านั่นหมายความว่าพี่สาวของเขา2คนคือคนเสียสละไม่มีรองเท้าคู่ใหม่ใส่ที่บ้านยากจนขนาดที่ว่าตอนที่อากาศหนาวๆทางบ้านได้แค่ซุกตัวอยู่ใต้หลังคาสังกะสีเท่านั้นครับตอนอายุได้ราวๆ 3-4 ขวบเขาเล่นกับทีมเล็กในเมืองที่ชื่อว่าโตริโตตอนนั้นเนี่ยมีแมวมองจากโรซาริโอเซ็นเท่ามาดูครับและประทับใจทักษะของเจ้าหนูอังเคลพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับต้นสังกัดเป็นลูกฟุตบอล35ลูกเพื่อเป็นค่าตัวนี่คือค่าตัวแรกของดิมาเรียใครจะรู้ว่าวันหนึ่งค่าตัวของเด็กคนนี้จะพุ่งสูงได้มากถึง 2,000 ล้านบาทเขาต้องซ้อมฟุตบอลไปช่วยที่บ้านทำงานไปตลอดตอนเป็นนักเตะเยาวชนก่อนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ในปี2005ตอนที่อายุได้ราวๆ17ปีนั่นคือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะพาครอบครัวหลุดจากความยากจนเล่นไปได้2ฤดูกาลโอกาสก็วิ่งเข้ามาหาเขาแบบไม่ทันตั้งตัวครับเบนฟิก้ายอดทีมในยุโรปยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อขอซื้อตัวเขาสิ่งที่พ่อของดิมาเรียบอกกับเขาก็คือฟังนะลูกโอกาสแบบนี้รถไฟขบวนนี้มันอาจจะผ่านมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็ได้ลูกต้องขึ้นไปแล้วเดินทางต่อไปนี่คือสิ่งที่พ่อของดิมาเรียเนี่ยรู้ดีที่สุดครับพอตอนวัยรุ่นเขาก็เคยเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเหมือนกันเขาเล่นให้กับลิเวอร์พูลทีมสำรองแต่ก็ยังไม่ทันได้ขึ้นชุดใหญ่ก็บาดเจ็บที่หัวเข่าและไม่อาจเล่นฟุตบอลต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อลูกชายมีโอกาสจะก้าวหน้าสิ่งที่เขาแนะนำได้ก็เพียงแค่บอกกับเขาก้าวต่อไปอย่างไม่ต้องเป็นห่วงข้างหลังแม่ของดิมาเรียเคยบอกว่าตัวเขาโชคดีมากที่มีสิ่งที่เขารักเป็นสิ่งเดียวกับความฝันของพ่อเขาสามารถตามฝันแทนพ่อที่ไม่มีโอกาสได้ตัวดิมาเรียเองก็ซาบซึ้งในสิ่งนี้อยู่เสมอครับเขามองว่าครอบครัวสำคัญที่สุดสำหรับเขาพ่อแม่พี่น้องทั้ง4คนเสียสละอย่างมากเพื่อให้เขานั้นได้เล่นฟุตบอลเขาก็คิดว่าตัวเองนั้นโชคดีเหมือนกันที่มีโอกาสได้ตอบแทนครอบครัวของเขาอย่างรวดเร็วขนาดนี้เขาตัดสินใจไปค้าแข่งกับเบนฟิก้าก้าวสู่ชีวิตใหม่ที่โปรตุเกสค่าตัวของเขารวมๆแล้วอยู่ที่10ล้านยูโรหรือประมาณ380ล้านบาทสิ่งแรกที่เขาบอกกับที่บ้านคือพ่อครับแม่ครับต่อจากนี้ไม่ต้องทำงานหนักแล้วนะผมจะเลี้ยงดูทุกคนเองมันคือสัญญาของลูกผู้ชายเขาซื้อบ้านใหม่ให้ทุกคนและส่งรายได้ไปจุนเจือครอบครัวดิมาเรียมีทักษะฟุตบอลที่เหลือเชื่อความเร็วความคล่องแคล่วของเขาหาตัวจับยากและแม้จะดูว่ามีร่างกายผอมบางแต่เขามีความขยันและพลังกายที่สุดยอดเล่นเต็ม90นาทีได้แบบไม่มีหมดหลายครั้งคู่แข่งมาถามเขาหลังแข่งจบว่าเอ็งกินอะไรเข้าไปวะวิ่งไม่มีหมดเลยระหว่างที่โลดเล่นกับเบนฟิก้าครับเขาก็ได้โอกาสติดทีมเยาวชนของอาร์เจนตินาในปี2007เล่นในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อเมริกาใต้ทัวร์นี้เล่นรอบชิงแบบลีกคัดเอา6ทีมจากรอบแรกมาเจอกันหมดอาร์เจนตินาได้อันดับ2แพ้ให้กับบราซิลที่นำทัพโดยอเล็กซานโดปาโต้แค่2คะแนนครับตรงนี้บอกไว้เป็นเกร็ดความรู้นะครับดาวซันวัวทัวร์นาเมนต์นี้กดไป7ลูกมาจากอุรุกวัยที่มีชื่อว่า
เอดิสันคาวานี่ครับและในปีเดียวกันก็มีจัดแข่งฟุตบอลโลกยู20ที่แคนาดาด้วยดิมาเรียก็ติดทีมไปเล่นในทีมนั้นเนี่ยมีเซคิโอกุนโอเกโรติดมาด้วยครับดิมาเรียทำผลงานยอดเยี่ยมเป็นตัวหลักตัวสำคัญของทีมเลยแต่น่าเสียดายครับที่ตัวเขาเนี่ยต้องจอดป้ายก่อนเพื่อในทีมคนเจ็บในรอบรองชนะเลิศยังดีที่สุดท้ายเนี่ยกุนโอเกโรก็พาทีมคว้าแชมป์ได้นั่นเลยทำให้ปี2008ครับดิมาเรียเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในขุนพลลุยโอลิมปิกที่ปักกิ่งด้วยฟ้าขาวทีมนั้นเนี่ยโคตรแข็งสตาร์เนี่ยล้นทีมริโอเนลเมสซี่เอ่ยดิมาเรียกุนโอเกโรโดยมีรุ่นพี่อย่างฮวนโรมาริโกเม่เป็นคนคุมน้องๆทัวร์นี้ดิมาเรียโคตรเด่นเขาเป็นคนยิงประตูชัยในรอบ8ทีมครับโดยเมสซี่เป็นคนแอสซิสต์ให้พาทีมชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 จากนั้นในนัดชิงเนี่ยเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมชนะไนจีเรียไป 1-0 คว้าเหรียญทองไปประดับคอไปด้วยไม่ใช่แค่ทีมชาติครับกับระดับสโมสรเนี่ยเขาก็ทำได้เกินตัว3ซีซั่นที่เล่นให้เบนฟิก้าเนี่ยเขาได้แชมป์ลีก1สมัยบอลถ้วย2สมัยในฤดูกาล 2009-2010 ฟอร์มเขาแรงที่สุดครับยิงได้ถึง10ลูกในทุกรายการเบนฟิก้าเข้าถึงรอบ8ทีมในยูโรป้าลีกและแชมป์ลีกที่ได้ก็ได้ในฤดูกาลนั้นนั่นแหละครับแน่นอนครับด้วยผลงานขนาดนี้เขาเตะตาทีมใหญ่แน่นอนและฤดูกาล 2010-2011 ยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดก็เข้าวินดึงเขามาจากเบนฟิก้าเซ็นกัน5ปีค่าตัวรวมโบนัสราวๆ35ล้านยูโรหรือ 1,334 ล้านบาทซีซั่นแรกเขาประสานงานกับคาริมเบนเซม่าและคริสเตียโนโรนัลโดได้อย่างร้อนระอุการรับบทปีกตัวจ่ายดิมาเรียเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมผลงาน53นัด9ประตูในทุกรายการและปิดด้วยการคว้าแชมป์โกปาเดเลซีซั่นถัดมาดิมาเรียก็เป็นตัวหลักของมาดริดครับในการคว้าแชมป์ลีกได้แต่บทบาทของเขาเนี่ยถูกลดทอนลงจากการเข้ามาของปีก100ล้านอย่างแกเรตเบลตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาของเขาโดนเบลเนี่ยแย่งไปเต็มจนเขาถูกจับลงมาเป็นกองกลางตัวรุกแม้ว่าการยืนตำแหน่งนั้นของเขาเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดแต่เขาก็ไม่สนุกกับการเล่นตรงนี้เท่าไหร่พอดีกับว่าในฤดูกาล 2013-2014 ซีซั่นแรกที่เบลย้ายมาราชันชุดขาวก็คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่10ได้พอดีนั่นทำให้เขาเนี่ยอิ่มตัวและเดินออกมาดีกว่าที่ความสำคัญจะตกลงไปสถานีต่อไปของดิมาเรียคือแมนเชสเตอร์จุดด่างพ้อยที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของเขาการย้ายทีมครั้งนี้เป็นสิ่งที่พอจะเดาได้อยู่แล้วว่าการที่เบลเข้ามาแย่งตำแหน่งดิมาเรียไม่ได้เล่นจุดที่ถนัดขณะที่มาดริดเมื่อมีตัวแทนแล้วก็พร้อมขายขณะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เข้ามาพอดีโปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ต้อนรับกุนซือหลุยส์ฟันเกาหลังจากล้มเหลวมาในยุคของเดวิดบอยปีศาจแดงจึงดึงดิมาเรียเข้ามาพร้อมข้อเสนอที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ราคาของเขาในตอนนั้นสูงราวๆ60ล้านปอนด์หรือราวๆ 2,630 ล้านบาทแพงที่สุดในเกาะอังกฤษตอนนั้นค่าเหนื่อยมหาศาลตอนแรกๆเนี่ยมันก็ดีแม้จะดูติดๆขัดๆบ้างคนก็คิดว่าคงต้องใช้เวลาปรับตัวตามปกติแต่จากนั้นเขาก็เจ็บและต้องพักไปพอกลับมาเล่นก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนกับว่าระบบของจานลุยเนี่ยทำให้เขาไม่อาจเค้นศักยภาพออกมาได้ฟอร์มทีมก็ไม่สู้ดีจนเขาถูกสื่อขนานนามว่าเป็นการซื้อตัวที่ย่ำแย่ที่สุดประจำฤดูกาลเล่นทุกรายการ32นัดยิงได้4ประตูเท่านั้นเองและทุกคนคิดว่าดิมาเรียเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้และจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมในซีซั่นถัดไปปิดฤดูกาลแมนยูก็ขึ้นเครื่องไปทัวร์อเมริกาแต่ดิมาเรียดันไม่มารายงานตัวและไม่ขึ้นเครื่องไปกับเพื่อนด้วยสื่อก็ไปถามฟันเกาว่าดิมาเรียหายไปไหนครับจานหลุยแกก็ได้ตอบว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายหลังจากนั้นไม่นานครับดิมาเรียก็ย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงเขาดึงดันที่จะไปให้ได้แมนยูก็ไม่รั้งในเมื่อนักเตะไม่มีใจขายไปแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นหรือราวๆ 1,750 ล้านบาทยอมขาดทุนดีกว่าเก็บไว้ให้เสียบรรยากาศซึ่งภายหลังครับจอร์เจลินากาโดโซภรรยาของดิมาเรียเปิดเผยผ่านสื่อว่าที่สามีเนี่ยเลือกย้ายไปแมนยูไนเต็ดเพราะเงินที่ได้เท่านั้นเธอบอกว่าแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่เลยผู้คนอาหารบรรยากาศไม่ชอบเลยสักอย่างสุดท้ายเมื่อปารีสเข้ามาเมืองดีกว่าค่าเหนื่อยมากกว่าดิมาเรียก็พร้อมไปทันทีถามว่าเรื่องนี้เนี่ยควรโทษใครดิมาเรียไม่ผิดหรอกครับใครก็อยากได้เงินเขาก็รับเงินแล้วก็ลงเล่นจากนั้นก็ย้ายทีมตามความเหมาะสมเป็นไปตามสัญญาที่ผูกพันกันทุกประการบางคนอาจจะด่าว่าเขาหิวเงินมันก็ไม่ผิดอยู่ดีครับมันคือค่าจ้างที่ตกลงกันแถมเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานทางบ้านและสิ่งที่ดิมาเรียเนี่ยเคยให้คำมั่นกับครอบครัวไว้ที่บอกว่าเขาจะเลี้ยงดูที่บ้านให้สุขสบายจะส่งเงินให้ที่บ้านตลอดอย่างน้อยก็จนกว่าเขาจะแขวนสตาร์ทการมองเรื่องเงินก่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกการไปปารีสของดิมาเรียคือการชุบชีวิตใหม่ๆพอฟอร์มแย่ๆในอังกฤษของเขาโดนสลัดทิ้งไปหมดเลยครับเหมือนมันมีใจเล่นให้ที่นั่นเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ช่วยกันสร้างยุคสมัยในการเป็นทีมใหญ่ระดับยุโรปของ PSG ขึ้นมาเขาอยู่ที่นั่นถึง7ซีซั่นเป็นทีที่เขาอยู่นานที่สุดในอาชีพขาแข้งผลงานที่เขาทำได้คือ295นัดยิงได้92ประตูในทุกรายการและคว้าแชมป์อีกมากมายแต่ที่ไปไม่ถึงคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับโดยที่ฤดูกาล 2021-2022 คือฤดูกาลสุดท้ายของเขากับ PSG เขาได้เล่นร่วมกับลิโอเนลเมสซี่เพื่อนร่วมที
ีมชาติในระดับสโมสรเป็นครั้งแรกด้วยเขาจากปารีสมาด้วยแชมป์ลีก5สมัยมาลองเชิงในลีกที่เขาไม่เคยสัมผัสดูบ้างนั่นคืออิตาลีเขาเซ็นสัญญากับยูเวนตุสเล่นกัน1ซีซั่นลงไป40นัดยิง8ประตูในทุกรายการแต่ก็ไม่มีแชมป์อะไรติดมือมันคือช่วงท้ายของอาชีพขาแข้งของเขาเลยครับเขาคว้าได้ทุกอย่างแล้วในอาชีพแชมป์ลีกจากหลายที่แชมป์ยุโรปกับมาดริดก็มีแล้วยังรวมไปถึงแชมป์โลกกับอาร์เจนตินาในปลายปี2022ด้วยทุกคนคิดว่าเขาคงเลิกเล่นแล้วแต่กลายเป็นว่าเขายังขอไปต่อและจากที่เคยเดินหาเงินมากๆมาตลอดคราวนี้เขาเลือกจะตามเสียงหัวใจสโมสรไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปแต่เป็นเบนฟิก้าทีมที่มอบโอกาสทางฟุตบอลให้กับเขารถไฟขบวนที่พ่อของเขาบอกให้ขึ้นมาซะเพื่อความก้าวหน้าสโมสรที่มอบโอกาสให้เขาได้ตอบแทนครอบครัวเขามาที่นี่ด้วยใจแม้จะลงสนามไม่มากแต่ก็ยิงไปเกือบ10ลูกในทุกรายการแล้วครับไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางอาชีพของเนมาเรียจะไปจบที่ไหนแต่วันนี้เขาเดินมาไกลจากวันที่มีค่าตัวแค่ลูกฟุตบอล35ลูกแล้วนี่คืออีกตำนานนักเตะของโลกอย่างไม่ต้องสงสัยอังเคลดิมาเรียขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ